คุณคิดว่าเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนแล้วก็การประสบความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันเอามาเปรียบเทียบกันได้ด้วยเหรอครับคลิปนี้เดี๋ยวมาพูดถึงประเด็นนี้กันสวัสดีทุกคนนะครับ KJ Wingman นะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้ตรงหัวคลิปเลยนะครับก็คือการประสบความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันเอามาเปรียบเทียบกันได้ด้วยเหรอคือสาเหตุที่ผมตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยนะก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยประสบกับตัวเองและหลังๆเนี่ยเริ่มเยอะแล้วและที่สำคัญก็คือมีคนใกล้ตัวก็เริ่มมาบ่นให้ฟังว่าทำไมต้องเอาความสำเร็จของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเขาด้วยเดี๋ยวผมเข้าเรื่องอย่างนี้เลยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยอย่างนี้ดีกว่าสมมตินะมีคน2คนหนึ่งในนั้นคือผมด้วยแล้วก็เพื่อนของผมอีกคนหนึ่งสมมติเนี่ยคน2คนเนี่ยเรียนจบครูมาด้วยกันแต่ปรากฏว่าผมเนี่ยเรียนจบครูแต่ว่าอยากเดินสายอาชีพนักแสดงอย่างที่ตัวจริงเป็นอยู่เนี่ยนะฮะก็ไปเดินสายอาชีพนักแสดงและสุดท้ายก็คือผมก็รุ่งเรืองไปทางสายอาชีพนี้ก็คือเป็นนักแสดงแอคชั่นอะไรก็ว่าไปในขณะที่เพื่อนผมอีกคนนึงที่เรียนจบครูมาด้วยกันสมมตินะครับเพื่อนผมเนี่ยเรียนจบครูมาด้วยกันแต่ว่าคนเนี้ยเขาตัดสินใจเดินสายตรงที่ตัวเองเรียนมาเลยก็คือไปเป็นครูแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ได้เป็นผอ.ไปเป็นผู้บริหารในโรงเรียนอะไรก็ว่าไปอันนี้คือเรื่องสมมตินะทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคนข้างนอกที่เขามองเข้ามาเนี่ยชอบเอามาเปรียบเทียบผมใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่เอามาทำคลิปนี้หรอกไม่แคร์อยู่แล้วแต่ว่ามันชักเริ่มเยอะและชอบเอามาเปรียบเทียบแบบนี้คนข้างนอกที่เขามองเข้ามาเนี่ยเขาจะชอบเอามาเปรียบเทียบว่าเรียนจบอะไรมาก็ควรจะไปเดินสายนั้นไม่ควรไปทางสายอื่นไม่งั้นจะมาเรียนทำไมยกตัวอย่างเช่นผมสมมติเนี่ยจบครูมาก็ควรไปเป็นครูไม่ควรไปเป็นนักแสดงถ้าเกิดไปเป็นนักแสดงแสดงว่ามึงไม่รุ่งกับชีวิตละในขณะที่อีกคนนึงไปสายตรงกันที่ตัวเองเรียนมาคือไม่รู้จะรุ่งจะร่วงแค่ไหนนะแต่ว่าไปสายตรงที่ตัวเองเรียนมาอันนั้นคือประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้ไปสายตรงใช่เหรอใครที่ฟังมาถึงตรงนี้คอมเมนต์เสนอความคิดเห็นกันหน่อยครับผมจบไว้ให้เป็นคำถามปลายเปิดให้เลยใครที่ฟังมาถึงตรงนี้คอมเมนต์บอกความคิดเห็นของแต่ละคนกันหน่อยอย่างสุภาพนะครับเมื่อกี้นี้ผมถือว่าคอมเมนต์ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของแต่ละคนแล้วนะครับทีนี้ในช่องของผมจะขอเสนอความคิดเห็นของตัวผมเองบ้างผมขอบอกตรงๆแบบไม่ต้องอ้อมค้อมก่อนเลยผมจะบอกว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ผมบอกงี้เลยต่อให้เป็นสายอาชีพเดียวกันด้วยมันก็เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ข้อสำคัญอยู่ที่อะไรรู้ไหมครับข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะเป้าหมายของแต่ละคนในชีวิตเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วผมเอาเรื่องราวในชีวิตตัวเองมายกตัวอย่างให้ฟังยังได้เลยเนี่ยมีคน2คนที่ทำอาชีพเดียวกันหนึ่งในนั้นคือผมเช่นเดิมนะเป็นนักแสดงแอคชั่นด้วยกัน2คนแต่ว่าตัวผมเนี่ยมีเป้าหมายแค่ว่าขอให้ชีวิตนี้ได้แสดงหนังใหญ่สักเรื่องนึงจะหนังอะไรก็ได้แต่ขอให้แบบฉายในโรงแล้วก็ดังแค่นั้นพอสำหรับผมเป้าหมายผมคือแค่นี้อยู่มาวันนึงในที่สุดผมก็ได้แสดงหนังโรงแสดงหนังใหญ่สมใจแล้วก็สุดท้ายหนังเรื่องนั้นก็ได้ออกฉายในโรงสู่สายตาประชาชนสำหรับความรู้สึกของผมส่วนตัวแค่นี้ก็ถือว่าแบบโอ้ในที่สุดก็สำเร็จแล้วเว้ยนี่คือความฝันของเราตั้งแต่เด็กก็ถือว่าสำเร็จแล้วไงสำหรับผมอะความรู้สึกมันคือแค่นั้นนะแต่ในขณะที่อีกคนนึงคนคนนี้เนี่ยเขามีความฝันที่แตกต่างแล้วก็ไกลกว่านั้นก็คือคนนี้เขาอยากไปเล่นถึงระดับหนังฮอลลีวูดเลยอันนั้นคือความฝันของเขาส่วนของผมย้ำอีกครั้งนะผมฝันแค่ว่าขอให้ได้เล่นหนังใหญ่สักเรื่องนึงฉายในโรงในไทยอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้เป็นหนังใหญ่ที่ได้ฉายในโรงแค่นั้นก็พอแล้วอันนี้คือเป้าหมายของผมกับอีกคนนึงอยากไปเล่นถึงระดับฮอลลีวูดเลยและในที่สุดคนคนนี้เขาก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งไว้ก็คือได้เล่นหนังฮอลลีวูดสมใจส่วนผมตั้งเป้าไว้แค่นี้แล้วผมก็ได้เล่นสมใจแล้ว2คนนี้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันได้มั้ยความฝันของแต่ละคนเนี่ยคนนี้สำเร็จมากกว่าผมสำเร็จน้อยกว่าใช่เหรอสรุปข้อสุดท้ายของคลิปนี้เลยนะครับคนที่ชอบเอาความสำเร็จความฝันของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันเนี่ยผมเคยทดสอบแล้วนะผมเคยไปคุยกับคนกลุ่มนี้ว่าแล้วคุณรู้หรือยังว่าความฝันของผมกับความฝันของอีกคนนึงเนี่ยที่คุณชอบเอามาเปรียบเทียบกันว่าคนนี้สำเร็จมากกว่าคนนี้สำเร็จน้อยกว่า 99% คนพวกนี้นะยังไม่รู้ความฝันของคนคนนั้นเลยนั่นแปลว่าคุณไม่ได้ตัดสินจากเหตุและผลและความเป็นจริงเลยคุณตัดสินจากความรู้สึกตัวคุณเอง